สวัสดีจ้ายินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องบ้านคนมือบอลการ์เด้นนะจ๊ะวันนี้ก็เจอกับแม่คนมือบอลในลุคแปลกๆอีกแล้วเนาะวันนี้แม่คนมือบอลมาขายกล้วยไม้จ้ะกล้วยไม้สวยๆเลยนะจ๊ะตอนนี้บ้านคนมือบอลบอกว่าเป็นโปรตุ๊ดจีนจ้ะโปรตุ๊ดจีนเนาะในราคา100บาทเท่านั้นนะจ๊ะ100บาทจ้ะสวยๆใหญ่ๆทุกต้นเลยนะจ๊ะเฉพาะคลิปนี้นะจ๊ะโทรหาแม่คนมือบอลอย่างเดียวเลยจ้ะเพราะว่าบ้านคนมือบอลไปงานจังหวัดกาญจนบุรีเลยจ้ะไม่มีเวลารับสายแน่นอนเนาะสนใจก็โทรมาที่เบอร์064-889-2501นะจ๊ะย้ำนะจ๊ะ064-889-2501เท่านั้นนะจ๊ะถ้าโทรหาบ้านคนมือบอลนี่เขาไม่มีเวลารับสายนะจ๊ะแล้วจะไม่ได้กล้วยไม้สวยๆนะจ๊ะทั้งลูกค้าใหม่ลูกค้าเก่าเลยนะจ๊ะเฉพาะคลิปนี้คลิปเดียวจ้ะโทรหาแม่คนมือบอลนะจ๊ะแม่คนมือบอลจะนั่งเฝ้าโทรศัพท์กันเลยเนาะจ้าวันนี้ทางส่วนของเราก็ฝากกันเหมือนเดิมจะฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องเล็กๆของเราด้วยจ้ะเรามาเจอกล้วยไม้สวยๆต้นที่หนึ่งกันเลยจ้าเจอต้นที่หนึ่งเลยนะจ๊ะสีอย่างเงี้ยจะเป็นบลูแน่นอนนะจ๊ะบลูแน่นอนจ๊ะสวยๆเลยนะจ๊ะไปบานที่ลูกค้าแน่นอนนะจ๊ะตุ้มๆสวยๆจ๊ะกระถางที่หนึ่งนะจ๊ะกระถางที่สองจ๊ะกระถางที่สองเนาะอันนี้จะเป็นแดงเนาะแดงจ๊ะสวยๆเลยจ๊ะกระถางที่สองนะจ๊ะกระถางที่สามจ๊ะอันนี้จะเป็นชมพูเนาะไม่ชมพูก็ส้มนะจ๊ะไม่ชมพูก็ส้มจ๊ะสวยๆเลยจ๊ะไปบานที่มือลูกค้าแน่นอนนะจ๊ะกระถางที่สามจ๊ะ100บาทเท่านั้นจ้ากระถางที่สี่จ๊ะกระถางที่สี่กระถางนี้จะเป็นขาวโอรสนะจ๊ะกระถางที่สี่นะจ๊ะให้ดูดอกสวยๆอย่างนี้เลยจ๊ะดอกเริ่มโรยแล้วเนาะแต่ปีหน้าค่ะก็ออกมาให้เราเห็นอีกนะจ๊ะขาวโอรสนะจ๊ะกระถางที่ห้าจ๊ะอันนี้ก็จะเป็นบลูเนาะจะเป็นบลูจ๊ะบลูแน่นอนเนาะกระถางที่ห้านะจ๊ะกระถางที่หกจ๊ะโอ้โหกระถางนี้สวยมากสงสัยจะเป็นแล้วลูกค้าไม่ได้หลายคนเลยเนี่ยแบบนี้ลูกค้าไม่ได้หลายคนจ๊ะบ้านคนมือบอลบอกเนาะสวยๆเลยเนาะนี่บานให้เราเห็นนะจ๊ะสีอะไรสีโอรสหรือสีแดงบ้านคนมือบอลสีแดงนะจ๊ะสีแดงจ๊ะนี่อีกช่อหนึ่งนะจ๊ะนี่อันนี้จะไปตูมไปบานที่มือลูกค้านะจ๊ะกระถางที่6นะจ๊ะกระถางที่7จ๊ะอันนี้นี่ตูมอยู่เลยจ๊ะตูมเลยเนาะนี่กระถางที่7นะจ๊ะจะเป็นการ์ตูนนะจ๊ะไม่ใช่อ๋อเขาเรียกอย่างนี้เดี๋ยววันนี้แม่คนมือบอลดูในคลิปเขาเรียกว่าแดงไข่ดาวจ้ะมันจะมีสีขาวอยู่ตรงนี้เนาะเนี่ยแดงไข่ดาวเนาะสวยๆเลยจ้ะหายากนะจ๊ะกระถางที่7นะจ๊ะกระถางที่8หาไม่เจออยู่ไหนอันนี้เลข9จ้ะคนเสียบช้อนต้องใส่จะไม่ได้เสียบ8เนาะเอาเป็น9ไปเลยนะจ๊ะ8หายจ้ะกระถางที่9นะจ๊ะมันพันอีลุงตุงนางเลยจ้ะให้ดูสีก่อนเนาะให้ดูสีจ้ะจะเป็นสีแดงไข่ดาวนี่นี่นะจ๊ะนี่นี่เขาเรียกอันนี้ไม่ใช่แดงไข่ดาวจ้ะอันนี้จะเป็นบลูเนาะเป็นบลูจ้ะสวยๆเลยจ้ะดูยังตูมเลยเนาะช่อใหญ่ๆเลยเนาะกระถางที่9นะจ๊ะกระถางที่10จ้ะอันนี้จะเป็นส้มจ้ะส้มแน่นอนเนาะไปบานที่มือลูกค้าเลยนะจ๊ะกระถางที่10จ้ากระถางที่11นะจ๊ะอันนี้จะเป็นเผือกจ้ะเผือกแน่นอนเนาะเป็นช้างเผือกจ้ะจะไปบานที่มือลูกค้านะจ๊ะกระถางที่11นะจ๊ะโหนี่สวยมากเลยจ้ะกระถางที่12จ้ะ12นะจ๊ะนี่เป็นแดงจ้ะยิบอย่างนี้เลยเนาะสวยจริงๆจ้ะกระถางนี้สวยจริงๆจ้ะกระถางที่12นะจ๊ะในราคาแค่100เนาะ EP นี้แค่100บาทเท่านั้นจ้ะกระถางที่13นะจ๊ะนี่
อันนี้จะเป็นสีชมพูนะจ๊ะชมพูจ้ะนี่ชมพูอ่อนสวยๆเลยนะจ๊ะกระถางที่13นะจ๊ะกระถางที่14จ้ะอันนี้ช้างเผือกแน่นอนจ้ะช้างเผือกนะจ๊ะกระถางที่14จ้ากระถางที่15นี่ก็เผือกนะจ๊ะนี่ช้างเผือกนะจ๊ะต้นใหญ่มากเนาะต้นใหญ่นี่ต้นเบลอเลยจ้ะต้นใหญ่มากเลยจ้ะปีหน้านี่ช่อต้องมาระดับ 2-3 นะจ๊ะกระถางที่15และอันนี้16นะจ๊ะอันนี้16จ้ะนี่ก็ใหญ่มากเลยจ้ะต้นใหญ่โตจ้ะจะเป็นบรูนะจ๊ะเป็นบรูจ้ะแต่เริ่มโรยแล้วเนาะเริ่มโรยเลยจ้ะกระถางที่16นะจ๊ะกระถางที่17จ้ะโอ้โหอันนี้เป็นช้างพลายนะจ๊ะโอ้โหสวยมากสวยมากนี่ให้ชัดๆอย่างนี้เลยเนาะยังนี่ยังสวยอยู่เลยจ้ะช้างพลายนะตรงเนี้ยคนเป็นกระเนี่ยไม่กะจะไม่กะอันนี้ไม่กะกะจะต้องยิบกันนี้กะนี่นี่นี่กะนี่นี่กะนี่กระใช่ไหมใช่นี่แหละช้างกระล่ะโอ้อาปะกะก็กะเนาะช้างกระนะจ๊ะกระถางที่17นะจ๊ะกระถางที่18จ้ะเป็นแดงเนาะโหนี่ดอกใหญ่ๆเลยจ้ะดอกใหญ่ๆเนาะต้นใหญ่ๆใบใหญ่ๆเลยจ้ะกระถางที่18นะจ๊ะกระถางที่19จ้ะโอ้โหนี่เดี๋ยวช้อนเบอร์อะไรหล่นอันนี้จะเป็นชมพูหรือจะเป็นส้มบ้าคนมือบอลเป็นชมพูนะจ๊ะสวยมากเลยนี่จับให้คู่กันอย่างนี้เลยเนาะสวยจริงๆจ้ะกระถางที่19นะจ๊ะกระถางที่20จ้ะนี่ก็เป็นช้างกระนะจ๊ะช้างกระจ้ะสวยๆอย่างนี้เลยจ้ะสวยจริงๆจ้ะเขาเรียกกะโอรสเนาะกระถางที่21จ้ะกระถางที่21กระถางนี้ยังเดาไม่ออกจ้ะเดาทางไม่ออกนะจ๊ะเอาไปรุ่นกันเนาะแต่มันจะออกเป็นม่วงๆก็ยังไม่แน่ใจเนาะว่าเป็นสีอะไรนะจ๊ะกระถางที่21นะจ๊ะช้อนก็ขยันล้วงจังเลยนะจ๊ะเน็บเข้าไป21จ้าอันนี้22นี่เป็นการ์ตูนจ้ะการ์ตูนแน่นอนเนาะการ์ตูนจ้ะกระถางที่22จ้ะมี2ช่อนะจ๊ะกระถางที่22นะจ๊ะช้อนร่วงจ้ะเดี๋ยวขอเน็บช้อนใหม่ก่อนนะจ๊ะกระถางที่22จ้ะเป็นการ์ตูนจ้ะไปบ้านที่มือลูกค้าแน่นอนนะจ๊ะกระถางที่22แล้ว23อยู่ไหนอ้าว23นี่โอ้โหสวยงามพระราม9จ้ะสีแดงเนาะสีแดงจ้ะสวยๆอย่างนี้เลยเนาะอู้สวยจริงจ้ะตัวนี้สวยจริงจ้ะกระถางที่23นะจ๊ะ24ตามกันมาติดๆจ้ะนี่ก็แดงนะจ๊ะนี่โอ้โห2ช่อใหญ่ๆอย่างนี้นี่จ้ะสวยจ้ะสวยดูก่อนสั่งก่อนเลยนะจ๊ะกระถางที่24นะจ๊ะเดี๋ยวหา25ก่อนจ้ะนี่25นี่เป็นส้มเนาะส้มโอรสจ้ะ2ช่อใหญ่ๆเลยเนาะนี่2ช่อใหญ่ๆให้ดูอย่างนี้เลยนะจ๊ะกระถางที่25นะจ๊ะ26จ้ะแดง2ช่อใหญ่ๆนี่ให้ดูอย่างนี้เลยจ้ะนี่สวยๆเลยนะจ๊ะโอ้สวยแล้วก็หอมมากจ้ะกระถางที่26นะจ๊ะสีแดงนะจ๊ะ27ก็เป็นแดงจ้ะนี่เป็นไงจ๊ะนี่ยังบานไม่หมดเนาะยังบานไม่หมดโอ้สวยจริงๆจ้ะเป็นแดงนะจ๊ะกระถางที่27จ้า28ก็แดงโอ้โห2ช่อเลยจ้ะนี่เห็นมั้ยจ๊ะ2ช่อใหญ่ๆเนาะกระถางที่28นะจ๊ะ29นี่ก็แดงจ้ะแดงนี่2ช่อใหญ่ๆเลยจ้ะ29นะจ๊ะโอ้โหสวยจริงๆจ้ะสวยมาก30จ้ะอันนี้เป็นไรเนี่ยมันก็แดงแล้วเนี่ยมันมีเดี๋ยวเป็นจุดขาวเนาะนี่เขาแปลกเนาะจะไปเสิร์ชกันดูเนาะว่าเขาเป็นสีอะไรสวยจริงๆนะจ๊ะสวยจริงจ้ะกระถางที่30นะจ๊ะกระถางที่31จ้ะชมพูจ้ะนี่เห็นไหมจ๊ะนี่เห็นไหม
สวยอย่างงี้เลยจ้ะ31นะจ๊ะชมพูจ้ะ32เผือกแน่นอนจ้ะตูมอย่างงี้ไปอยู่กับลูกค้าประมาณ3วันจะบานนะจ๊ะนี่สวยสวยอย่างงี้เลยจ้ะ32นะจ๊ะเป็นเผือกนะจ๊ะ33จ้ะโอ้ตายแล้วนี่เห็นไหมจ๊ะเห็นไหมจ๊ะโชว์อย่างงี้เลยจ้ะชมพูนะจ๊ะชมพูจะสวยสวยเลยเนาะกระถางที่33นะจ๊ะ34นี่เผือกแน่นอนจ๊ะเผือกแน่นอนเนาะนี่ไปบานที่มือลูกค้าแน่นอนนะจ๊ะช้างเผือกนะจ๊ะ35จ๊ะโอ้โหเดี๋ยวช้อนหลุดอีกแล้วจ๊ะเดี๋ยวขอเสียบช้อนแป๊บนึงเนาะ35จ๊ะแดงนะจ๊ะนี่ให้ดูยังตูมอยู่เลยนะจ๊ะยังบานไม่หมดจ้ะ2ช่อสวยๆอย่างเงี้ยเลยจ้ะ35นะจ๊ะ36จ้ะโอ้โหพายหรือกะช้างพลายนะจ๊ะช้างพลายจะหูสวยจังเลยจ้ะช้างพลายนี่สวยจริงๆเนาะกระถางที่36นะจ๊ะ37จ้ะจะเป็นบูหรือจะเป็นแดงเนาะโอ้น่าจะแดงจะนี่อยู่นี่อีกช่อหนึ่งนะจ๊ะนี่กำลังจะโผล่ออกมาจ้ะอีกช่อหนึ่งเนาะต้นใหญ่มากเลยจ้ะแล้วใบสวยเนาะใบสวยกระถางที่37นะจ๊ะ38อันนี้เผือกแน่นอนจ้ะนี่เผือกจ้ะสวยๆอย่างงี้เลยเนาะนี่ยังตูมอยู่เลยจ้ะไปบานที่มือลูกค้านะจ๊ะอย่างนี้ขนส่งง่ายจ้ะไม่ช้ำเนาะกระถางที่39จ้ะเดี๋ยวบ้าคนมือบอลสีอะไรเนี่ยก็ตูมเขียวๆนั้นเป็นได้3สี4สีอาจจะเป็นกระได้เนี่ยเห็นไหมจ้ะได้เป็นได้หลายอย่างเนาะจะเป็นส้มเป็นโอรสเนาะเอาไปรุ่นกันเนาะกระถางที่39นะจ๊ะสวยๆเลยจ้ะกระถางที่40จ้ะอันนี้แดงแน่นอนจ้ะเขียงหัวชนฝาจ้ะถึงจะตูมก็รู้เนาะเพราะเขาเข้มแป๊ดเลยจ้ะเข้มแป๊ดเลยจ้ะสวยๆอย่างเงี้ยเลยจ้ะแดงแน่นอนเนาะกระถางที่40นะจ๊ะ41นี่แดงอย่างเงี้ยเลยจ้ะแดงสวยจ้ะนี่ยังบานไม่หมดเนาะยังบานไม่หมดจ้ะกระถางที่41นะจ๊ะสีแดงนะจ๊ะกระถางที่42จ้ะอันนี้ก็ไปรุ้นกันเนาะบ้านคนมือบอลบอกเผือกจ้ะเผือกแน่นอนนะช่อใหญ่มากเลยจ้ะ2ช่อเนาะนี่อีกช่อหนึ่งนะจ๊ะนี่อีกช่อหนึ่งทองยาวเป็นคืบเลยจ้ะกระถางที่42จ้ะ43นี่อันนี้แดงแน่นอนนะจ๊ะนี่แงะกันให้ดูอย่างเงี้ยเลยจ้ะแงะให้ดูเลยเนาะตูมเข้มเป็ดเลยจ้ะกระถางที่43นะจ๊ะแดงนะจ๊ะ44จ้ะอันนี้ต้องใส่อีกประมาณ2อาทิตย์คงจะบานจ้ะนี่เห็นไหมจ๊ะ44นะจ๊ะอีกช่อนี้เสียหายไปแล้วเนาะเหลือช่อเดียวจ้ะช่อใหญ่ช่อยาวนะจ๊ะไปบานที่ลูกค้านะจ๊ะกระถางที่44นะจ๊ะ45จ้ะ45อันนี้ก็เผือกจ้ะเผือกแน่นอนจ้ะรับประกันเลยว่าเผือกจ้ะกระถางที่45นะจ๊ะกระถางที่46จ้ะโอ้โหสวยจริงจ้ะชมพูชมพูจ้ะนี่สวยจริงๆเนาะพอใหญ่ๆเลยจ้ะ46นะจ๊ะในราคาแค่100บาทเท่านั้นนะจ๊ะ47ไม่ต้องบอกเลยจ้ะแดงแน่นอนจ้ะ2ช่อใหญ่ๆจ้ะแต่ละช่อยาวเป็นคืบเนาะนี่แดงแน่นอนนะจ๊ะมี2ช่อเลยจ้ะ47นะจ๊ะ48ชมพูอีกแล้วจ้ะขาวชมพูโอ้โหเดี๋ยวนะจ๊ะนี่มี2ช่อจ้ะให้ดูนี่อีกช่อหนึ่งเนาะนี่2ช่อใหญ่ๆเลยนะจ๊ะ48นะจ๊ะ49นี่3ช่อนะจ๊ะ49จ้ะ3ช่อใหญ่ๆเลยเนาะเดี๋ยวขอเน็บช้อนก่อนจ้ะอึ๊บ3ช่อเนาะสงสัยจะเป็นไม่แน่ใจไม่แน่ใจจ้ะไม่แน่ใจเนาะไม่แน่ใจจ้ะเอาไปรุ้นกันนะจ๊ะ3ช่อใหญ่ๆเลยจ้ะกระถางที่50นะจ๊ะนี่แดงอย่างงี้เลยจ้ะนี่ไม่ต้องรุ้นจ้ะสวยๆอย่างงี้เลยจ้ะกระถางที่50นะจ๊ะ51นี่เป็นแ
ป็นแดงนะจ๊ะ2ช่อจ้ะนี่2ช่ออย่างงี้เลยจ้ะนี่สวยๆเลยจ้ะกระถางที่50นะ51นะจ๊ะ52โอ้โหช่อยาวเป็นคืบจ้ะคืบกว่าเนาะนี่ให้ดูอย่างงี้เลยจ้ะแดงแน่นอนจ้ะ52นะจ๊ะต้องให้แน่ใจจ้ะ52จ้ะ53นี่เป็นช้างเผือกนะจ๊ะช้างเผือกมี2ช่อนะจ๊ะสวยๆเลยจ้ะ53นะจ๊ะ54นี่เป็นส้มจ้ะเป็นส้มเนาะนี่54เป็นส้มนะจ๊ะสวยๆเลยจ้ะ55 55นี่ก็แดงนะจ๊ะแดงแน่นอนจ้ะนี่ไปบ้านที่มือลูกค้าเนาะแล้วใบใหญ่มากเลยจ้ะ55นะจ๊ะ56 56นี่ก็แดงนะจ๊ะนี่ทอยาวเป็นคืบเลยนะจ๊ะไปบานที่มือลูกค้าแน่นอนนะจ๊ะ56จ้ะ57หายไปไหนโอ้อยู่ข้างล่างจ้ะ57จ้ะอันนี้จะเป็นการ์ตูนนะจ๊ะเป็นการ์ตูนจ้ะนี่57นะจ๊ะสวยๆเลยจ้ะการ์ตูนนี่จะหายากมากเลยเนาะสังเกตดูได้เลยจ้ะจะไม่ค่อยมีเนาะโอ้แล้วก็2ต้นนู่นนะโอ้ตายแล้วได้กำไรจ้ะ57นะจ๊ะ58เป็นชมพูสวยๆเลยจ้ะโอ้โหแม่คนบอลชอบจังสีชมพูสวยๆอย่างเงี้ยเลยนะจ๊ะ58นะจ๊ะ59จ้ะนี่ก็2ต้นนะจ๊ะนี่นี่2ต้นนะจ๊ะ59จ้ะเราดูสีเป็นไงจ๊ะสวยมากจ้ะชมพูสวยๆอย่างเงี้ยเลยเนาะ59นะจ๊ะ60จ้ะ60นี่เป็นเผือกนะจ๊ะยังบานไม่หมดเนาะโอ้โหเราดอกใหญ่จริงๆเลยจ๊ะดอกใหญ่มากเลยเนาะกระถางที่50 60นะจ๊ะเนี่ยจะกลับไป50อีกเลยจ๊ะกระถางที่61อันนี้นี่ให้ดูช่อก่อนจ๊ะเป็นอะไรเนี่ยบ้านคนมือบอลโอ้โหเนี่ยสวยจริงๆนะจ๊ะให้ดูอย่างเงี้ยเลยจ๊ะวันนี้ก็เข้าไปดูอยู่เนาะว่าขออะไรก็จำไม่ได้จ้ะเนี่ยสวยๆอย่างเงี้ยเลยจ้ะสวยจริงจ้ะสวยจริง62อันนี้แดงแน่นอนจ้ะช่อใหญ่ๆ2ช่ออย่างเงี้ยเลยนะจ้ะนี่ช่อใหญ่ๆเลยจ้ะ2ช่อเลยจ้ะ63นี่ก็แดงนะจ้ะ63จ้ะสวยๆเลยจ้ะ63เนาะไปบ้านที่มือลูกค้านะจ้ะ64นี่สายรุ้นนะจ๊ะสายรุ้นจ้ะ64ยังตูมอยู่เนาะประมาณอาทิตย์นึงจ้ะบานแน่นอนจ้ะ64จ้ะ65นี่ก็จะออกไปทางแดงหรือเป็นเป็นได้ทุกอย่างเนาะไปรุ้นกันนะจ๊ะสายรุ้นจ้ะ65แล้วต้นใหญ่จริงๆจ้ะต้นใหญ่มากเลยเนาะ66จ้ะ66นี่ก็สายรุ้นจ้ะนี่นี่ก็สายรุ้นนะจ๊ะช่อใหญ่ๆอย่างนี้เลยจ้ะประมาณไม่ถึงอาทิตย์ก็บานเนาะสวยๆเลยจ้ะ66นะจ๊ะโอ้โห2ต้นนี่จ้ะต้นใหญ่ๆจ้ะ67 67 2ต้นกับ3ช่อนะจ๊ะนี่นี่แต่ช่อนี่ไปรุ้นกันนะจ๊ะว่าจะเป็นอะไรนะจ๊ะสวยๆเลยจ้ะ67 2ต้น3ช่อนะจ๊ะ6868นี่แดงนะจ๊ะนี่นี่ช่อใหญ่ๆอย่างนี้เลยจ๊ะนี่ช่อใหญ่ๆสวยๆอย่างนี้เลยจ๊ะ68นะจ๊ะ69จ้ะ2ช่อนะจ๊ะอันนี้จะเป็นแดงเป็นบูก็มี2อย่างอะเนาะจะเป็นแดงเป็นบูเพราะเขายังกลางไม่สุดนะจ๊ะไปกลางที่มือลูกค้านะจ๊ะ69จ้ะ70จ้ะชมพูแน่นอนจ้ะพอบานออกมาแล้ว1ดอกเนาะบานออกมาแล้วจ้ะแล้วอยู่ตรงนี้ยังไม่บานนะจ๊ะ70นะจ๊ะชมพูจ้ะ71ส้มจ้ะส้มส้มสวยๆอย่างงี้เลยจ้ะถ้าใครชอบสีส้มเหมือนแม่คนมือบอลต้องกระถาง71นะจ๊ะส้มจ้ะกระถาง72นะจ๊ะโอ้โหต้นใหญ่โตมโหฬารบานตะทึกจ้ะนี่จะไม่จะเป็นการ์ตูนไม่สีได้ทุกอย่างเลยเนาะพอเขาออกไปทางม่วงนะจ๊ะ72จ้ะต้นใหญ่มากจ้ะ73จ้ะอันนี้ก็จะเป็นส้มเนาะเป็นส้มจ้ะนี่ส้มจ้ะนี่ส้มแน่นอนจ้ะกระถางที่73จ้ะ74
ชมพูชมพูไม้กันนะจ๊ะสวยๆอย่างเงี้ยเลยนะจ๊ะ74นะจ๊ะ75โอ้โหนี่พอใหญ่มากจ๊ะสีแดงนะจ๊ะสีแดงจ๊ะ75นะจ๊ะสวยๆเลยจ๊ะ76จ๊ะนี่2ช่อใหญ่ๆเลยจ๊ะสีแดงนะจ๊ะสีแดงจ๊ะโอ้โหสวยจังเลยจ๊ะสวยจริงๆสีแดงนะจ๊ะ2ช่อใหญ่ๆเลยจ๊ะ76นะจ๊ะ77จ้ะอันนี้การ์ตูนนะจ๊ะการ์ตูนจ้ะการ์ตูนแน่นอนจ้ะสวยๆเลยจ้ะเพราะใช่การ์ตูนหายากมากเลยจ้ะ77นะจ๊ะ77 78อันนี้ก็รุ้นกันจ้ะเราระหว่างการ์ตูนกับบลูไว้รุ้นกันเนาะ78และ79อยู่นี่จ้ะ79นี่โอ้โหสวยจังสวยจังจ้ะชมพูชมพูงี้เลยจ้ะสวยมากเลยจ้ะกระถางที่79นะจ้ะคลิปนี้อย่าโทรหาบ้านคนมือบอลนะจ้ะโทรหาแม่คนมือบอลจ้ะแม่คนมือบอลจะรอรับสายนะจ้ะ80จ้ะอันนี้แดงแน่นอนจ้ะแดงสวยๆเลยจ้ะไปบ้านที่มือลูกค้านะจ้ะ81โหนี่ยาวเป็นคืบจ้ะยาวเป็นคืบเนาะ81จ้ะสีแดงนะจ๊ะใหญ่ๆเลยจ้ะ82จ้ะเดี๋ยวหันช่อก่อนเนาะหันช่อดอกให้ลูกค้าดูก่อนนะจ๊ะนี่ดอกใหญ่ๆเลยจ้ะ82นะจ๊ะสีแดงนะจ๊ะสวยๆอย่างเงี้ยเลยจ้ะโอ้โหสวยจริงๆจ้ะ83ชมพูสวยมากจ้ะนี่ยังบานไม่สุดจ้ะยังบานไม่หมดเนาะ2ช่อเลยนะจ๊ะ83นะจ๊ะชมพูจ้ะ84นี่สีแดงอันนี้เป็นแดงเขาเรียกแดงกระเนาะแดงกระจ้ะเออจำได้แล้วไปดูมาวันนี้จะเข้าไปดูในช่องของกล้วยก็เกี่ยวกับกล้วยไม้เนาะเขาเรียกแดงกระจ้ะนี่สวยๆอย่างงี้เลยจ้ะ84นะจ้ะ85โอ้โห2ต้นใหญ่ๆเลยจ้ะสีแดงจ้ะสีแดงนี่2ช่อนะจ้ะให้ดูอย่างงี้เลยจ้ะไปบ้านที่มือลูกค้าเนาะ2ช่อนะจ๊ะกระถางที่85นะจ๊ะช้อนล่วงจ้ะเดี๋ยวขอเสียบช้อนแป๊บนึงนะจ๊ะนี่ต้องเสียบอย่างนี้จ้ะ86นะจ๊ะนี่2ช่อใหญ่ๆเลยเนาะโอ้ยช่อเดียวนี่อันนี้เป็นแดงนะจ๊ะเป็นแดงต้นเขาใหญ่มากเลยจ้ะนี่ไปบานที่มือลูกค้านะจ๊ะนี่บานตรงนี้หน่อยนึงนะจ๊ะนี่ยังบานไม่สุดนะจ๊ะ86นะจ๊ะ87จ้ะตูมจริงๆจ้ะสายรุ่นเนาะสายรุ่นระวังเผือกกับส้มชมพูเนี่ยเอาไปสายรุ่นนะจ๊ะ87นะจ๊ะเอาไปบ้านที่ลูกค้าจ้ะ88นะจ๊ะอันนี้ก็สายรุ่นนะจ๊ะนี่สายรุ่นจ้ะ88จ้ะไปบ้านที่มือลูกค้านะจ๊ะสวยๆเลยจ้ะ89นี่ไม่ต้องรุ่นจ้ะชมพูสวยๆอย่างเงี้ยเลยจ้ะทอยาวเป็นคืบเนาะนี่ชมพูสวยๆเนี่ยจ้ะ89จ้ะ90นี่แดงจ้ะแดงสวยๆจ้ะแดงนี่จะสวยมากเลยเนาะสวยจริงๆจ้ะนี่อืมแล้วก็หอมจริงๆจ้ะ90เนาะ91จ้ะนี่ก็แดงนะจ๊ะ2ช่อใหญ่ๆอยู่คู่กันอย่างเงี้ยเลยนะจ๊ะแดงสวยๆเลยจ้ะ91นะจ๊ะ92จ้ะอันนี้2ต้นนะจ๊ะ2ต้นกับ2ช่ออยู่ตรงนี้ช่อหนึ่งนะจ๊ะเป็นส้มแน่นอนจ้ะ92นะจ๊ะ93เดี๋ยวช่อมันอยู่ตรงไหนจ้ะเดี๋ยวหาก่อนเนาะ93จ้ะนี่หูส้มเขาเรียกส้มอะไรส้มแสดนะส้มสวยสดมากเลยจ้ะ93นะจ๊ะสวยๆเลยนะจ๊ะ94เป็นการ์ตูนนะจ๊ะเป็นการ์ตูนจ้ะ94เป็นการ์ตูนเนาะโอ้โหใบของเขาสวยจริงๆจ้ะ94เนาะเดี๋ยวขออนุญาตแป๊บนึงนะจ๊ะรวงจ้ะเดี๋ยวต้องเก็บก่อนเนาะเก้าสิบห้าจ้ะ95เป็นชมพูเนาะเป็นชมพูจ้ะนี่โอ้สวยจังเลยจ้ะชมพูนี่สวยจริงๆเนาะ95นะจ๊ะ96จ้ะ
อันนี้ก็เป็นแดงกะอีกแล้วจ้ะนี่แดงกะสวยๆอย่างเงี้ยเลยจ้ะ2ท่อใหญ่ๆเลยเนาะแดงกะนะจ๊ะ96จ้ะ97นี่เป็นแดงนะจ๊ะเป็นแดงจ้ะสวยๆเลยเนาะแดงช่อใหญ่ๆเลยเนาะ99จ้ะแล้ว98ไปไหนเด้อแม่ผมบ่หา98ก่อนจ้ะเดี๋ยวเป็นอะไรเนาะเป็นพายจ้ะตาเราไม่เห็นเนาะนี่เป็นพายจ้ะสวยๆเลยเนาะทอดยังไปตูมที่มือไปบานที่มือลูกค้าจ้ะ99นะจ๊ะเป็นแดงจ้ะเป็นแดงเนาะนี่สวยๆอย่างเงี้ยเลยจ้ะ2ช่อใหญ่ๆเลยนะจ๊ะ2ช่อใหญ่ๆจ้ะแดงนะจ๊ะต้นเท100จ้ะ100นี่เป็นสายรุ้นนี่นะจ๊ะต้นนี้สายรุ้นนะจ๊ะนี่นี่ไปบานที่มือลูกค้านะจ๊ะเอาไปรุ้นเอาเนาะว่าจะสีอะไรเนาะ99นะจ๊ะเอ้ย100แล้วเนาะไปย้อนกลับไปเรื่อยเลยจ้ะ101นะจ๊ะนี่อันนี้จะไปทางการ์ตูนไปกะไปอะไรได้หลายอย่างเนาะเอาไปรุ้นกันจ้ะสวยๆเลยจ้ะ101นะจ๊ะอันนี้102จ้ะ102จ้ะนี่ก็สายรุ้นอีกแล้วจ้ะนี่ตูมจ้ะประมาณ1อาทิตย์ถึงจะบานนะจ๊ะนี่สวยๆอย่างเงี้ยเลยจ้ะทอใหญ่ๆแน่นอนจ้ะ103จ้ะเป็นส้มหรือชมพูเป็นชมพูนะจ๊ะชมพูจ้ะชมพูโอรสเนาะอย่างเงี้ยเนาะสวยๆเลยจ้ะไม่ใช่ชมพูขาวเนาะ103นะจ๊ะ104จ้ะโหเพิ่งเห็นเนี่ยมีต้นเดียวจ้ะมีต้นเดียวตายแล้วสวยมากเลยจ้ะสวยมาก104นะจ๊ะบอกไม่ถูกว่าสีอะไรจ้ะให้ภาพมันฟ้องเนาะให้ภาพเขาฟ้องอย่างเงี้ยเลยจ้ะ104จ้ะมีต้นเดียวเนาะ105จ้ะอันนี้ก็จะเป็นแดงเป็นแดงแดงกระอะไรเนี่ยเนาะไปรุ้นเอาจ้ะนี่ช่อยังตูมอยู่เนาะแล้วต้นใหญ่มากเลยจ้ะ105นะจ้ะ106จ้ะนี่ช่อใหญ่ๆเลยจ้ะไปบานที่มือลูกค้าแน่นอนเนาะนี่2ช่อใหญ่ๆเลยนะจ้ะจะเป็นบรูแน่นอนเนาะราคาแค่100บาทเท่านั้นเนาะ EP นี้100บาทเท่านั้นจ้ะต้นที่106นะจ๊ะ107จ้ะอันนี้เป็นพลายนะจ๊ะพลายจ้ะพลายนี่ก็มีไม่กี่กระถางเนาะนี่สวยๆเลยจ้ะไปตูมที่มือลูกค้าเนาะอันนี้บานให้เราเห็นเลยนะจ๊ะพลายนะจ๊ะ107จ้ะเดี๋ยวอันนี้อันนี้ไม่ได้เสียบช้อนจ้ะเนี่ยนะจ๊ะ108จ้ะ108อันนี้ก็เป็นส้มเนาะส้มจ้ะนี่เป็นส้มจ้ะนี่ตากล้องมองกันไม่เห็นจ้ะให้ถ่ายกันให้เห็นอย่างเงี้ยเลยนะจ๊ะสวยมากจ้ะมี2ช่อนะจ๊ะ2ช่อใหญ่ๆจ้ะ109นะจ๊ะนี่นี่ก็ชมพูนะจ๊ะ2ช่อใหญ่ๆอย่างนี้เลยนี่นี่อันนี้ยังไม่บานนะนี่นี่บานยังไม่สุดจ้ะ109จ้ะอันนี้110อยู่นี่นะจ๊ะนี่ก็นี่ก็ชมพูเนาะนี่ก็ชมพูเดี๋ยวให้ดูความสวยก่อนจ้ะให้ดูต้นดูความสวยของช่อเนาะนี่จ้ะนี่สวยๆอย่างนี้จ้ะ110จ้ะมืดเลยนะจ๊ะ110นะจ๊ะกระถาง111นะจ๊ะสีชมพูนะจ๊ะกระถางนี้จ้ะนี่มี2ต้นเนาะอยู่นี่ต้นนึงนะจ๊ะ2ต้นกับ2ช่อสวยๆอย่างนี้เลยจ้ะ111นะจ๊ะ112จ้ะอันนี้ก็เป็นชมพูไปโทนส้มเนาะผสมกันจ้ะไม่ใช่ชมพูขาวเนาะชมพูส้มจ้ะกระถางที่12นะจ๊ะสวย กระถาง112นะจ๊ะโอ้ยกับเรียกว่าเป็นร้อยเลยจ้ะกระถางที่113จ้ะอันนี้เป็นแดงเนาะเป็นแดงจ้ะนี่โอ้ต้นใหญ่จริงๆจ้ะ113นะจ้ะเป็นสีแดงสวยๆเลยจ้ะ114นี่ก็จะเป็นแดงแหละจะเป็นแดงการ์ตูนแดงเออนี่นะเอาไปรุ้นเอานะจ๊ะเอาไปรุ้นเอาจ้ะ114นะจ๊ะ115จ้ะนี่อาจจะเป็นแดงนะจ๊ะแดงแน่นอนเนาะนี่ไปบานที่มือลูกค้านะจ๊ะ115จ้ะ116จ้ะอันนี้
ชมพูชมพูส้มนะจ๊ะชมพูส้มจ๊ะมีช่อเดียวจ๊ะแต่จะไปบานที่มือลูกค้านะจ๊ะ116นะจ๊ะ117จ๊ะโอ้โหอันนี้ก็สายลุ้นจ๊ะแม่คนมือบอลเอาไม่ถึงจ๊ะเกิดปีน้ำน้อยเนาะนี่ไปสวยอย่างนี้เลยจ๊ะเต็มมากช่อใหญ่มากเลยจ๊ะต้นใหญ่มากใหญ่จริงๆจ้ะ117นะจ๊ะ118จ้ะนี่อันนี้ก็จะเป็นกระปูเป็นบูกระหรือเป็นแดงกระเนี่ยนะเนาะเนี่ยสวยๆอย่างงี้เลยจ้ะ2ช่อนะจ๊ะ118นะจ๊ะ119อันนี้แดงแน่นอนจ้ะแดงจ้ะ2ช่อจ้ะอยู่นี่ช่อนึงเนาะ119นะจ๊ะสวยๆอย่างเงี้ยเลยจ๊ะช่อแน่นๆเลยเนาะ120นี่เป็นพรายนะจ๊ะเป็นพรายจ้ะนี่สวยๆเลยจ๊ะอยู่ในตะกร้าเนาะมีตะกร้าแค่ไม่กี่กระถางเนาะน้องนั้นเป็นก่อนขอนไม้นะจ๊ะกระถางที่121จ้ะนี่เดี๋ยว2ช่อ2ช่อเต็มๆแน่นๆเลยจ้ะนี่แต่ยังไม่บานเนาะจะเป็นพลายหรือเป็นกระเนี่ย2อย่างนี้แน่นอนเลยจ้ะ121นะจ๊ะ122จ้ะอันนี้เป็นการ์ตูนจ้ะเป็นการ์ตูนจ้ะการ์ตูนนี่มีถึง10ต้นป่าไม่รู้เนาะ122นะจ๊ะเป็นการ์ตูนนะจ๊ะ123จ้ะอันนี้ก็สายลุ้นอีกแล้วจ้ะเอาไปรุ่นนะจ๊ะช่ออันนี้เพิ่งโผล่ออกมาจ๊ะประมาณ2อาทิตย์จ๊ะอันนี้ประมาณอาทิตย์นึงจ๊ะบานแน่นอนจ๊ะ123จ๊ะ124นี่แดงแน่นอนจ๊ะแดงไม่มีข้อกังขาเลยเนาะนี่สวยๆอย่างนี้เลยจ๊ะแดงจ๊ะนี่124นะจ๊ะ125จะมี2ต้นเลยจ้ะแม่คุณเอ้ย2ต้นใหญ่ๆเนาะอันนี้ก็สายรุ่นนี่เลยจ้ะเป็นเผือกเป็นเหลืองเป็นส้มได้แน่นอนจ้ะ3 4เนี่ยเอาไปรุ่นกันนะจ๊ะ125นะจ๊ะนี่2ต้นใหญ่ๆเลยจ้ะนี่เป็นกระถางสุดท้ายของ EP นี้เลยนะจ๊ะจ้ะEP นี้ก็จบไปแล้วเนาะกับกล้วยไม้จ้ะมี125กระถางนะจ๊ะในราคา100บาทเนาะใครสนใจก็สแกนเอ้ยไม่ใช่สแกน QR code ไม่ได้นะจ๊ะเคยปากจ้ะต้องโทรหาแม่คนมือบอลอย่างเดียวเลยจ๊ะเบอร์064-889-2501เท่านั้นนะจ๊ะห้ามโทรบัสหาคนมือบอลเด็ดขาดเลยจ๊ะก่อนจะจากกันไปก็ฝากกันเหมือนเดิมเนาะฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องเล็กๆของเราด้วยนะจ๊ะวันนี้มันจะอาจจะมืดหน่อยนะจ๊ะอาจจะดูดำไปนิดนึงนะจ๊ะวันนี้แม่คนมือบอลลาไปก่อนจ๊ะสวัสดีจ้า